รามีกันต่อนะครับในช่วง IT Today กับรายการบ้านพระราม4สดๆถึงคุณทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับอ่ะช่วงนี้แหมจะพูดถึงเรื่องของความรักเมื่อกี้น้องเมย์ก็เล่าให้ฟังแล้วว่า3ลักษณะดังกล่าวระวังคนรักงอนแต่จะเป็นอย่างไรครับถ้าว่าเขาเนี่ยจะขอความรักนะฮะแต่หญิงสาวเนี่ยเขาแบบหนุ่มจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีการคือใช้เงินนะฮะไม่ใช่ซื้อรักนะไม่ได้ซื้อรักแต่หมายถึงว่าซื้อสิ่งของไปขอความรักนี่เป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันครับไปดูครับภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองจีนครับหลังจากที่ใกล้ๆนี้ครับจะมีวันที่เขาบอกกันว่าเป็นวันสำหรับคนโสดครับแหมชอบเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับทำให้ช่วงนี้ครับในเมืองจีนเนี่ยได้มีการทุ่มทุนครับอย่างล่าสุดผู้ชายคนนี้ครับเขาลงทุนในการซื้อ iPhone 6นะครับมาจำนวนถึง99เครื่องและที่เห็นเป็นกล่องนะฮะสีขาวๆนี่คือกล่อง iPhone 6นะโอ้ยน่ารักมากเลยอยากมีคนทำอย่างนี้บ้างทำยังไงแล้วก็เรียงเอาไว้นะครับมากถึง99เครื่องครับพร้อมกับถือช่อดอกไม้ขอความรักกับฝ่ายหญิงเพื่อนๆในออฟฟิศเดียวกันซึ่งทำงานอยู่ในออฟฟิศนี้นะฮะซึ่งเป็นออฟฟิศทางด้านโซเชียลนี่แหละเขาบอกว่าทุ่มเงินให้กำลังใจถึงบอกว่า 500,000 หยวนโอ้ยนี่รวมเงินเป็นเงินไทยเท่าไหร่เนี่ย 2.6 ล้านบาทคือเงินเก็บเขา2ปีนะฮะโอ้โหเขาบอกเก็บมาเพื่อวันนี้เลยนะครับไม่กล้าขอความรักก็เลยกล้าซื้อ iPhone 6มาเพื่อนๆพูดว่าไงคะพูดว่าไงคะก็มาขอความรักนี่แหละนะฮะเหมือนขอเป็นแฟนอ่ะนะคือนี่ขนาดไม่ได้ขอแต่งงานนะขอเป็นแฟนแล้วขอแต่งงานล่ะคะเป็นผมผมเอาเงินสดมาง่ายกว่าไหมเออจริงจริงแล้วก็ที่สำคัญก็คือน่าตกใจกว่านั้นฮะผู้ชายทุ่มขนาดนี้ครับค่ะแม่ฝ่ายหญิงกลับไม่ตอบใดๆกลับมาครับอ้าวแฮ่วเหรอเอา iPhone 6แต่ว่าฉันไม่เอาความรักกับเธอเอาไปขายเหรอแล้วผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆที่มายืนล้อมรอบเนี่ยได้คนละเครื่องหรือเปล่าไม่ได้เลยเออนั่นสิคือขอความร่วมมือว่าให้แกรักฉันนะแกช่วยฉันหน่อยเขาไปซื้อกล่องก็พอมั้งซื้อแค่กล่องก็ได้หลอกลวงกันใช่ไหมอย่างนั้นนะเออแล้วใครจะให้ความรักคะพี่อาร์มไอโฟน6จีนของจริงนะเดี๋ยวไม่ไปว่าเขานะของจริงนะใช่ค่ะโอ้ไม่ธรรมดาถ้ามีคนอย่างนี้มารอหน้าช่อง3เราตึกมารีนนท์ค่ะแล้วทำอย่างนี้ไว้รอทำสมมติสาวมาขอพี่อาร์มไม่ใช่สิเป็นหนุ่มๆเลยมาขอตันเนี่ยเออทำไงดีตันหลงรักรับรักเลยไหมเขาบอกว่าเขาดูตันมาทุกเช้าเลยพยากรณ์อากาศมันไม่เคยเจอตันเลยพี่อาร์มน้องผมเขินอ่ะจะรับรักยังไงคะมีน้องผมคนหนึ่งนะฮะอันนี้เรามีเวลาใช่ไหมมีอยู่จุฬาแล้วไงคะไปจีบเด็กเตรียมค่ะนะฮะเอากุหลาบไปโปรยบนหัวใจโอ้โหแล้วก็ฝากเพื่อนเขาไปเรียกบนห้องนะฮะมากันทั้งห้องเลยฮะแล้วไงคะเขายืนอยู่ในดอกกุหลาบแล้วก็ถ่ายมือแบบนี้รักผมเถอะพอ20สายตามองลงมาปั๊บวิ่งหนีเลยเพราะว่าอายเขาคือฝากเพื่อนไปเรียกคนเดียวปากดมาทั้งห้องอาจงอาจารย์มาหมดนะเอากันเข้าไปเป็นเรื่องของสีสันนะคะเรื่องของความรักไม่บอกชื่อกันละกันเดี๋ยวน้องผมอายนะตอนนี้เรียนปริญญาเอกอยู่ด้วยนะฮะอ้าวมาต่อกันที่ Apple กันบ้างดีกว่านะครับหลายๆคนก็ทำการโหลดนะฮะเวอร์ชันต่างๆแล้วล่าสุดนี้ครับไม่ได้เป็นการโหลดครับแต่ว่าจะเป็นการเปิดตัว AppleStore หรือว่าเป็นออนไลน์สโตร์ที่มีการซื้อขายเวอร์ชันภาษาไทยเต็มรูปแบบใช่แล้วสบายแล้วใครที่บอกว่าอ่านไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่ต้องกังวลแล้วช็อปง่ายกว่าเดิมเออง่ายหนักเลยคราวนี้ไปดูกันหน่อยครับผมนี่คือส่วนของหน้าเพจนะครับ Apple Online Store ครับซึ่งมีการทำขึ้นมาเป็นรูปแบบของภาษาไทยยินดีต้อนรับนะครับแหมอันนี้ก็มีการลงชัดเจนมากกว่าให้ใหญ่กว่าคันนี้ไม่ต้องเปิดดิกกันให้เมื่อยแล้วนะคะที่สำคัญก็คือมีวิธีการชำระเงินให้เรียบร้อยคือไม่ต้องมาเปลี่ยนเงิน US ดอลลาร์มาเป็นเงินบาทไทยนั่งคิดกันให้ปวดหัวคือเปลี่ยนมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถจ่ายเงินนอกเหนือจากบัตรเครดิตได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่างานนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะซื้อปุ๊บแล้วก็ไปจ่ายเงินตามห้างสรรพสินค้าหรือเคาน์เตอร์ต่างๆนะครับก็ช่วยมากขึ้นนั่นสินี่ทีมคุกเขาเปิดตัวเองทีนึงเนี่ยเปิดทุกอย่างเลยนะฮะนี่เปิดภาษาไทยด้วยแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นภาษาอังกฤษก็ยังโอ๊ยขี้เกียจคูณขี้เกียจอะไรมันยังผ่านไม่ได้อันนี้มาปุ๊บไม่หรอกซื้อเลยคนซื้อเนี่ยเขาไม่ขี้เกียจจริงมันสนุกโอเคโอเคจะเครียดก็ตอนที่บัตรเครดิตมาเนี่ยแหละนั่นแหละมารู้สึกตัวตอนนั้นร้อยละ20เปลี่ยนไว้เลยนะฮะไม่บางทีมันมีเป็นตัวอื่นเป็น US ดอลลาร์มันยังงงๆไง6
หนูไม่399เองเออแล้วอย่างเงี้ยมา499เองพูดออกมาสิโอ้โหติดสัญญาด้วยตายกันไปข้างหนึ่งมานอกจาก Apple กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มีมือถือครับที่หลายๆคนทราบกันดีว่า Microsoft เนี่ยไปซื้อกิจการมาจากโนเกียนะครับแล้วก็ล่าสุดได้มีการพูดถึงการเปิดตัวครับในนามของ Lumia นี่ก็จะเปิดตัวล่าสุดแล้ว Microsoft Lumia ใช่ครับมาดูกันหน่อยดีกว่าครับ Microsoft ครับมีแผนในการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Lumia ตัวแรกของค่ายในวันพรุ่งนี้นะครับโดยที่มีการเปิดตัวพร้อมกับสโลแกนที่มีชื่อว่า Microsoft is delivering the power of everyday mobile technology to everyone ครับค่ะหรือว่า Microsoft พร้อมจะมอบพลังงานของเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวันให้แก่ทุกๆคนนะคะครับเขาบอกว่าในทีเซอร์ของ Microsoft นั้นจะเห็นว่ามีขอบสีส้มของ Lumia ตัวใหม่นะคะแบบนี้เลยที่เห็นเลยนะคะซึ่งแน่นอนครับว่าทางบริษัทก็ได้เอาคำว่าโนเกียออกไปคือซื้อที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ซื้อออกมาขายต่อแต่ซื้อแล้วควบไปเลยเอาวิศวกรทางด้านมือถือทางด้านโทรคมนาคมเนี่ยมาผลิตให้เลยใช่ค่ะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เห็นบอกว่าคุณภาพใช้ได้เลยนะก็มีหน้าจอแสดงผลนะครับขนาด5นิ้วนะฮะมีแรม1กิกนะครับความละเอียดของกล้องก็พอได้นะโอ้5ล้านพิกเซลก็โอเคอยู่นะคะพี่อาแล้วก็ตัวโปรเซสเซอร์ใช้เป็น Snapdragon 1.2 กิกนั่นเองนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีการเพิ่มกล้องหน้านะครับซึ่งเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นพวกราคาแบบโลเอนคือราคาถูกมากตัวนี้จะได้เข้าถึงคนได้เยอะหน่อยเขาก็เพิ่มกล้องหน้าไปปั๊บแน่นอนครับหลายๆคนก็นิยมถ่ายกล้องหน้ากันใช่แล้วนะครับยิ่งตัวนี้ดูแล้วเนี่ยนะเซลฟี่เซลฟี่ไม่ธรรมดานะคือตอนนี้เนี่ยหลายๆค่ายเขาก็หันมาเล่นมือถือราคาประหยัดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวเปิดตัวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูซิว่าจะมาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะแต่ก็ยังไม่มีชื่อที่ออกมาชัดเจนชื่อรุ่นชื่ออะไรเดี๋ยวเฉยๆก่อนรอติดตามกันก่อนนะคะโอเคมากันที่ระบบการสั่งงานภายในบ้านเสมือนกับเราใช้ Siri นี่แหละนะฮะแต่ว่าปรากฏว่าล่าสุดนี้ครับทาง Echo ครับก็ออกมาเป็นอุปกรณ์เสริมเดินเข้าบ้านสั่งด้วยเสียงนะครับเช่นopen light แค่พูดครับแค่นี้ครับก็สามารถสั่งงานกันได้แล้วอ่ะเจ้าแท่งตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ในการรับฟังคำสั่งที่ทาง Amazon นำมาขายครับน่าสนใจมากนะคะพี่อาร์มใช่ครับว่าหลักๆก็คือสอบถามความรู้ที่เรื่องที่อยากรู้นะคะโดยมันจะไปแสวงหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาตอบให้ใช่ไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นนะคะยังขยายไปยังแอปบนอุปกรณ์พกพาอีกด้วยนะคะแต่จุดขายที่ชัดเจนนะคะนั่นก็คือออกแบบสำหรับใช้ภายในบ้านเป็นหลักที่พี่อาร์มบอกOpen the light ก็คือใช้คุยกันเองได้เสมือนกับเจ้าอุปกรณ์เนี่ยมันมีชีวิตนะถามคำถามก็ตอบได้เพราะมันไปเสิร์ชข้อมูลให้ให้จากอินเทอร์เน็ตสั่งงานในบ้านมันก็ทำให้นี่โอ้โหเขาบอกว่าการออกแบบเป็นทรงกระบอกอย่างที่พี่อามบอกเมื่อกี้เสียงนั้นได้รอบทิศทาง360องศาเลยตั้งบนฐานที่หมุนได้นะคะแล้วก็ด้านในนั้นฝังซับวูฟเฟอร์ 2.5 นิ้วด้วยต้องใส่คีย์บอร์ดไปก่อนนะคะพี่อามเวลาสั่งงานนี่ๆอย่างสมมติว่าอยากรู้ว่าวิธีการทำขนมทำยังไงถามไปมันก็คอยบอกเป็นขั้นตอนขั้นแรกทำอย่างนี้ขั้นสองทำอย่างนี้แล้วก็มีคำแนะนำด้วยโอ้โหเขาบอกว่าตอนนี้ราคาค่ะสนนอยู่ที่199 US ดอลลาร์นะคะหรือว่าประมาณ 6,500 บาทก็ไม่แพงนะถ้าเหมือนกับได้ตัวสมองกลจิ๋วมาอยู่ในบ้านกับเราแต่เขาบอกว่าคนที่เป็นสมาชิกAmazon นะคะจะซื้อได้ในราคา99เหรียญหรือว่าประมาณ 3,250 บาทจริงๆ Amazon เนี่ยเขาชอบคิดขึ้นมาเองนะหลายอย่างเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาจากไอเดียที่แบบว่ามโนหรือเปล่าคือคนชอบอยู่ในบ้านแล้วคุยคนเดียวไม่ๆบางทีคิดเก็บไปเปิดคอมฉันจำไม่ได้เปิดเซิร์ฟไม่เอาพูดเลยเธอหามาให้ฉันเป็น Google แบบว่าเคลื่อนที่ค่ะละกันอะไรอย่างงี้ฉันพูดเลยไม่ต้องพิมพ์น่าสนใจมากนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูผ่านทาง Amazon นั่นเองนะครับสุดยอดจริงนะคะเทคโนโลยีจากเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์ล้ำยุคล้ำสมัยในบ้านมาถึงอุปกรณ์ที่กลายเป็นเครื่องประดับให้กับสาวๆกันบ้างต้องซื้อมาใส่บ้างแล้วแฟชั่นอันนี้หนุ่มๆเนี่ยอุ่นใจได้เพราะสาวๆหลายคนอยากมีพวกเครื่องเพชรอย่างวันนี้ตันอาจจะโล่งๆบริเวณคอโล่งค่ะไม่ตังหูหลุดหล่นไปไหนไม่ใช่ตรงคอบางทีก็จะต้องหาสร้อยสวยๆมาใส่พี่อาร์มจะซื้อให้แต่ว่าถ้าใส่ของแท้มันอันตรายออแพพี่ก็เลยจะพาไปดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับมันแพงด้วยค่ะเจ้าชิ้นนี้มันเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะสร้อยคออนาคตครับนี่งานนี้โดเรมอนแพ้นะฮะมาดูกันดีกว่าครับเจ้าสิ่งนี้ดูน่ากลัวนะคือ
มันจะเป็นโปรเจคเตอร์จิ๋วครับซึ่งจะติดเอาไว้กับที่บริเวณเสื้อหน้าอกนะฮะที่เป็นร่องอกนี่แหละครับจากนั้นก็จะทำการฉายภาพจิวเวลรี่หรือว่าตัวเครื่องประดับดังกล่าวมาที่ลำคอของคุณครับเขาบอกว่ามันจะทำงานร่วมกับแอปบน iPhone ควบคุมการทำงานแล้วก็เปลี่ยนลวดลายได้ด้วยไม่น่าเชื่ออยากจะแบบไหนสร้อยอันนี้อยากวันนี้อยากจะลายแบบนี้ดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปแต่ตันว่ามันแปลกมันดูเหมือนแบบว่ากำลังกลายพันธุ์นะเออกำลังแปลงร่างวันก่อนอ๋อนี่ก็จริงๆแล้วอนาคตเนี่ยนะครับก็จะพัฒนาต่อเพราะว่าเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยมันยังต้องต่อกับตัว HDMI หรือว่าสายดังกล่าวนะครับอนาคตน่าจะสามารถที่จะเป็นตัวมันเองลอยๆอยู่แล้วก็ฉายแสงขึ้นมาได้เลยนะครับได้ค่ะเพราะว่านี่วันหลังก็ฉายหนังได้เลยมั้งผมว่ามันจะใช้งานบนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนดูหนังตอนนั้นพี่อามซื้อสร้อยปกติให้ตันดีกว่าสาวๆเนี่ยยังไงก็อยากไม่แล้วเวลาไปเก็บในตู้ไงค่ะเอาไงคะก็ถอดอันเนี้ยแล้วก็ไปตั้งไว้ในตู้แล้วก็ฉายแสงในตู้ไปไม่หายไม่หายแน่นอนไม่หายนอกจากสมาร์ทโฟนเราจะหายไปเดี๋ยวนะถามนิดนึงได้ไหมถ้าเราไปอะแดปต์นิดนึงอ่ะใส่เป็นสีแดงอ่ะแล้วไงคะเข้ากับฮาโลวีนเลยนะอ๋อได้ฉายไปเลื่อนไหลซิบแต่ละอย่างเนาะอ้าวก็ไอเดียไงไอเดียได้ได้อยู่ตามแบบว่างานแฟนซีที่เราจะเปลี่ยนไปจะมันน่ากลัวนะคะไม่แน่อย่างนี้คุณซีชอบอ๋อโอเคไม่แน่อาจจะคิดก็ได้นะแล้วนี่เดี๋ยวใส่จะไปรู้ใส่กูก็การ์ดสีส้มเหมือนคุณซีด้วยนะแล้วคอใช่ใครจะไปรู้อนาคตอาจจะเป็นแบบนี้น่าจะกำลังดูอยู่ด้วยตอนนี้นะฮะอ้าวนี่คืออนาคตแล้วกันนะครับล่าสุดเดี๋ยวจะนำมาฝากกันต่อแล้วกันนะฮะมาดูกันที่รถโปร่งใสเป็นความปลอดภัยแบบใหม่เขาบอกว่าเวลาขับรถในส่วนใหญ่เราจะมองไม่เห็นทุกทิศทางมันจะมีบางส่วนที่มันเป็นมุมมันบังอ่ะมันบังนี่เพิ่งซื้อรถใหม่ด้วยปรับหูช่างทำไมปรับแล้วยังไม่เห็นอย่างนี้มีใครไปบังหรือเปล่าไม่มีแปลกเดี๋ยวต้องไปดูนะให้น้องเมย์ดูให้ใหม่ไปดูรถแบบใหม่ครับที่ทำการติดตั้งจอพร้อมกับฉายภาพนะครับบริเวณรอบๆครับเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนี่แหละฮะเห็นเลยนะฮะว่าข้างหลังคุณเป็นอะไรข้างๆคุณเป็นอะไรนะครับแม่ตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่าคนข้างนอกจะเห็นรถเราไม่ใช่นะแต่ว่านำเอาภาพจากข้างนอกเข้ามาปรากฏในรถนะฮะรถคันนี้เหมาะกับนั่งคนเดียวนะครับเพราะถ้าใครมานั่งขวางจะมองไม่เห็นเลยนั่นน่ะสิเพราะว่ามันเนี่ยมันทะลุอย่างเงี้ยอะไรอย่างที่เห็นเลยในภาพนี่เลยแล้วอย่างงี้มันก็รับใครไม่ได้สิคะก็ไม่ได้ไงก็ขับไปคนเดียวซะอันนี้เบื้องต้นทดลองก่อนทดลองก่อนปุ๊บนี่นะฮะทำให้เราก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เป็นไอเดียนะครับในการนำเสนอความปลอดภัยพิเศษมาฝากกันนั่นเองนะครับกับเทคโนโลยีจากทาง Tachi Lab แล้วก็ Inami Laboratory ของญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะน่าสนใจนะดีๆขับรถไปก็หันไปมองข้างหลังก็เห็นเลยว่าอะไรอยู่ก่อนหน้านี้มันจะมีของเมืองนอกอันนึงที่เอาตัวแผง LED นะครับไปติดไว้นอกรถนะครับแล้วก็ถ่ายภาพจากอีกฝั่งนึงแล้วเหมือนกับว่าเวลาเรามองอีกฝั่งนึงเนี่ยมันเอาภาพข้างหลังมาคล้ายๆรถเนี่ยมันโปร่งทะลุไปข้างหลังก็เป็นไอเดียเหมือนกับรถล่องหนอันนั้นก็เก๋เหมือนกันนะครับไปกันที่ Microsoft ครับเข้าใจดีแจกแอป Office Mobile ฟรีๆกันบ้างแล้วฟังกันเลยของฟรีนะคะทุกทีเวลาที่เราจะใช้บริการเมื่อการจะโหลดนะครับเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็น Word บ้าง PowerPoint บ้าง Excel มาอ่านกันบ้างมันต้องไปหาแอปที่มันอ่านได้ปรากฏว่ามันก็ต้องเสียตังค์นะถ้าแอปมันดีอ่ะหรือบางที Excel เองมันจะกำหนดช่องเอาไว้ว่ามีช่องให้แค่นี้ อยากได้เพิ่มจ่ายเงินมาใช้ดีล่าสุดนี้ครับผมเข้าใจดีแจก Office for Mobile ให้ฟรีๆนะจ๊ะนี่นะฮะใครสนใจนะครับก็สามารถไปโหลดกันได้ทีเดียวนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยเดิมนะฮะต้องมีการซื้อถึง70 US ดอลลาร์ค่ะนะฮะส่วนในฝั่งของ iOS นะครับก็แน่นอนอย่างที่เรารู้กันดีนะครับก็ต้องจ่ายทั้ง Word Excel PowerPoint แล้วก็รูปแบบการใช้งานบน iPhone ด้วยใช่ครับขณะเดียวกันครับก็มีการเตรียมตัวครับเพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของ OneDrive และจะมีโอกาสในการเตรียมตัวอัปเกรดนะครับให้คุณสามารถฝากข้อมูลต่างๆที่คุณมีไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยไปที่ OneDrive ได้น่าจะถึง1เทราไบต์เลยโอ้โหไม่ธรรมดานะนี่ใช่แล้วนะครับก็เป็นข่าวดีมาฝากกันละกันนะครับทุกคนชอบอยู่แล้วใช่แต่จริงๆแล้วนะถ้าคุณไม่ได้ใช้ค่ะไม่ต้องโหลดมาจริงมันเปลืองแรมจริงๆนะเปลืองเมมด้วยแล้วมันหนักเครื่องด้วยจริงๆนี่มันสำคัญจริงๆเรื่องหนักเครื่องครับผมนี่คือ IT Today กันใช่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับมาช่วยกันเช็คอินประเทศไทยด้วยกันเนาะใช่แล้วค่ะมาดูว่ากิจกรรมที่ไหนอย่างไรที่ประเทศไทยของเราค่ะ
format text, edit layout.